ก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งน,นะครับในตีนัยซื่อสัตว์นะครับก็ผมมาอัดคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเสียงเนาะอยากจะพูดถึงเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับที่ผมไปได้เรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นด้วยการอ่านหนังสือหรือการไปฟังนะครับฟังสัมมนาแล้วก็ มอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหัวข้อต่างๆที่ผมไปเรียนมาเนี่ยนะครับผมจะเลือกเอาหัวข้อที่มันโดนจิตโดนใจครับผมจะเอาหัวข้อที่มันแทงทะลุถึงจิตวิญญาณของผมเลยเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าผมเอามันไปปรับใช้ได้ยังไงนะครับหลายๆตัวผมก็กําลังพยายามที่จะปรับปรุงนะครับทั้งนิสัยความคิดนะครับกาลังอยู่ใน p r o c e สของการปรับปรุงอยู่ หรือหลายๆหลายๆนิสัยแย่ๆนะครับก็ก็มีความเชื่อลึกๆว่าเราได้พัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับก็จะเป็นแนวสำหรับคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตวัยกลางคนหรือเปล่านะครับอายุผมอายุ30ย่าง32ย่าง33 มันก็จะเริ่มเกิดคำถามกับชีวิตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเ,เราต้องการอะไรกันแน่เอ๊ะงานที่เราทำมันคืองานที่เราอยากทำจริงๆหรือเปล่าอะไรคือความสุขอะไรคือความหมายของชีวิตกันแน่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าคนฟังนะครับที่อายุใกล้เคียงกับผมเนี่ยมีปัญหาเดียวกันหรือเปล่าคือจะเริ่มคิดเรื่องพวกนี้เยอะมันจะไม่เหมือนกับตอนวัยรุ่นเนาะที่ ที่เราก็กินเล่นเที่ยวสนุกไปวันๆเราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเยอะเราคิดแบบวันต่อวันซึ่งจริงๆแล้วดีนะจริงๆแล้วดีโอเคก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องคําที่ผมถูกสอนมาเรื่องการช้าครับการช้าช้าอะไรบ้างครับให้เราช้าในการพูด ไม่ได้หมายความว่าผมจะพูดคลิปนี้จะช้านะครับช้าในการพูดช้าในการโกรธและเร็วในการฟังครับคือมันเป็นคําสอนที่จริงๆเนี่ยอันนี้มันมาจากคำพีไบเบิร่ะนะครับแต่มันเป็นคําสอนที่ผมรู้สึกว่ามันแทงทะลุไปถึงจิตวิญญาของเราแล้วมันเหมาะที่ไม่ว่าคนจะอยู่ศาสนาอะไรนะครับมันสามารถนําไปใช้ในการ พัฒนาชีวิตนะครับพัฒนาคุณลักษณะพัฒนานิสัยลึกๆของตัวเองได้เพื่อให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วเราทําไมต้องกลายเป็นคนที่ดีขึ้นก็เราอยากมีความสุขนะครับเราอยากมีความสุขถ้าเราถ้ามีถ้าเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็อาจจะมองไม่ออกก็ได้ไมั้งว่าจะต้องพัฒนาจุดไหนนะครับ แต่ความสุขที่ผมหมายถึงเนี่ยเป็นความสุขที่ความสุขสันติสุขภายในใจเราอะนะครับไม่ใช่ความสุขประเดียวประดาความสันติสุขในใจเราหมายความว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคอะไรเราก็รู้ว่าเราได้เดินม,มาถูกทางแล้วและเราจะได้พบกับความสุขหรือว่าจะ,จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทําอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยนึ่ออกอไหมครับมันจะมีหลักให้จับซึ่งการพัฒน,นาตัวเองจุดเนี้ยนะครับจุดที่ช้าในการพูดช้าในการฟังเออไม่ใช่ ใช้ในการพูดใช้ในการโกรธไวในการฟังเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นคอนะครับเป็นหลักให้จับได้ดีมากในการพัฒนาตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักความสุขสันติสุขส่วนตัวในใจมันเอาไปใช้ได้หมดเลยทีนี้ทําไมผมถึงรู้สึกว่าไอ้เจ้าคําสอนเนี่ยนะครับมันมันแทงเสียดแทงไปถึง เรียกมันจี้ใจดำนะมันเสียดแทงไปถึงจิตวิญญาณผมเลยเพราะว่าอะไรเอาเอาแค่เรื่องช้าในการพูดก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่พูดชอบพูดไวคิดว่าคิดว่าการพูดไวๆเนี่ยมันจะเท่หรือเวลาไปามีบทสนทนากับสมมติว่า,าทีมงานหรือว่าลูกทีมหรือว่าหัวหน้านะ พอหัวหน้าหรือใครพูดอะไรที่มัมนไม่ไม่ค่อยตรงใจไม่ตรงความคิดเราเราสวนตุ้มทันทีเราจะ,ะโหเราสวนไวมากเนีย่ยเขาเรียกวัยวในการพูดนะครับไม่ได้ช้าในการพูดแล้วทําไมเราต้องต้องช้าในการพูดด้วยเนะี่ยเพราะว่าเราต้องวัยในการฟังครับวัยในการฟังหมายความว่าให้เราตั้งใจฟังผู้อื่นโดยแท้จริงอะ เคยครั้งล่าสุดที่เราตั้งใจฟังใครคนหนึง่งโดยที่เราไม่เอาความคิดส่วนตัวของเราเข้าไปยุ่งอะ่ะไม่เอาความคิดส่วนตัวของเราเข้าไปตัดสินคนอื่นนะครับเมื่อเมื่อไหร่คิดว่าเมื่อไหร่ของผมนี่นานมากเพราะว่านานมากหรือแทบไม่มีเลยมั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยเวลาเวลาเราฟังใครสักคนหนึ่งครับอย่างเช่นสมมติว่าเขาบ่นเรื่องงานใช่ไหม เราก็มาจะมาร์กเอาตัวเองอตีเป็นจุดยืนไว้ว่าโอ้ทำไมไม่ทําแบบนั้นล่ะทำไมไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราจะใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มักจะตอบคาถามเขาหรือว่าโต้อตอบเขาโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ได้เอาคนอื่นเป็นศูนย์กลางโดยแท้จริงนั่นคือเราไม่ได้เข้าใจเขาอย่างแท้จริงเนี่ยมันเลยเกิดคําที่คิดว่าเรื่องของอะไรนะไวในการฟัง นะครับอย่างในการฟังปัญหายอย่างหนึ่งของผมก็คือเวลาผมทํางานใช่ไหมผมจะผมจะจริงจังมากผมจะเครียดคือมันไม่เชิงเครียดอะมันเหมือนเทิร์นออนโหมดทํางานนะครับผมจะจริงจังมากผมจริงจังมากหลายคนมักจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้ได้ดีได้ไวนะครับได้ดีแล้วก็ได้ไวด้วยคือใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นมากทั้งเรื่องก,การเรียนรู้หรือการทํางานอะไรอย่างเงี้ย นั่นทาให้เวลาที่ผมทํางานเนาะผมติดโหมดทํางานเนี่ยถ้าถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาอันนี้มันยังเนี่ยผมเพิ่งโดนแฟนผมว่าไปผมเพิ่งมารู้ตัวว่ามันไม่ค่อยดีคือถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมอย่างเช่นเขาจะมาคุยกับเราเรื่องงานอื่นๆอะไรเงี้ยเราน้ําเสียงเราจะค่อนข้างงุนหงิดอะ่ะคือมันจะสัมผัสได้น้ําเสียงเราจะแบบคือภายในใจเรามันงุนหงิดไงมันขุนมัวไงถึงน้ําเสียงเราจะพยายามพูดว่าครับ ครับแต่ว่ามันอีกฝ่ายเขาสัมผัสได้ซึ่งซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับซึ่งมันไม่ดีเลยเพราะว่าจริงๆเราต้องอย่างถ้าเป็นทีมงานเราเนี่ยต้องรู้ว่าเขากําลังทํางานให้เราถึงแม้เขาโทรมาขัดจังหวะงานเราแต่ถ้ามองข้อดีคืออ่าเราจะได้มีเวลาหยุดพักใช่ไหมล่ะแล้วก็พอคุยโทรศัพท์เสร็จก็จะได้มากลับมาดูเนื้อง,งานอีกทีหนึ่งเราอาจจะได้เห็นภาพกว้าง ของงานที่เรากำลังจะทำได้กว้างขึ้นเริยได้ซ้ำก็ได้ <c oughs> ก็กำลังฝึกอยู่เออไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือไม่ไม่คิดว่าเป็นข้อเสียตัวเองแต่มันเจ็บนะบางทีเวลายอมรับว่าเรามีข้อเสียอะไรบ้างเนี่ยเจ็บมากเลยช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนาตัวเองพัฒนาแบบสุดๆแล้วมันมีหลายอย่างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไงครับมันทําให้เราเจ็บ เจ็บเพราะเราอะไรอะ่ะเพราะเราถ้าคนที่ฟังอยู่เป็นวิศวกรโดยเฉพาะวิศวกรโยธาอะไรเงี้ยที่ต้องเคยคุมหน้าง,งานเคยอะไรมาเราต้องดิวกวับคนเยอะคุยกับคนเยอะคุมกับคนเยอะอะไรเงรี้ยเราจะมาหงิมหงิมติมติมอะ่ะมันบางทีมันลําบากนะทํางานมันก็ต้องมีลูกโหดอะไรเงรี้ยเราคิดเองนะมีคนโหดพูดจาเสียงดังอะไรเีร้ทำให้คนอื่นกลัวอะไรเงรี้ยเราคิดเองว่ามันจะดี แต่จริงๆเราก็รู้ว่าเนื้อได้สร้างสันติสุขเลยอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรเอเรามีช้าในการพูดใช่ไหมมีไวในการฟังก็คือตั้งใจฟังคนอื่นลองฟังคนอื่นอ่ะลองลองลอง,ลองฟังคนอื่นลองแบบิวนด้วยเพื่อนข้างๆมามาระบ,บายอะไรก็ได้แล้วเราฟังโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรลองฟังเราไม่ต้องพูดนิ่งๆฟังแล้วนิ่งๆเออฝึกแบบนี้ก็ได้นะครับ อีกเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของชาในการโกรธใช่ไหมชาในการโกรธเมื่อก่อนผมรู้สึกตัวเองเลยนะผมเป็นคนโกรธโกรธง่ายหายเร็วคือเราจะชอบเราจริงๆแล้วลึกๆผมคงรู้สึกว่าลวลาเราโกรธแล้วเราแสดงอารมณ์เกลี้ยวกล่ดออกมานเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายไม่กล้ามาหึงมาเอือ,อเราอห็นไหมมันจะทําให เพราะว่าตอนเด็กๆผมเป็นคตรตัวเล็กตัวดำๆผมให้มันเล็กๆแล้วเราที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเราแบบถ้าไม่มีคาแรคเตอร์เลยเราจะโดนแกล้งถ้าเราไม่มีอารมณ์แบบเยี่ยวกาดเฟี้ยวฟาดโหนโหพูดเจ้าโหดเรามีแนวโน้ที่จะโดนแกล้งโดนรังแกง่ายเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นใช้การโกรธไวของเราเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเกาะป้องกันเรามา ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วแต่มันไม่ดีหรอกนะฮะมไม่ดีหรอกเขาถึงบอกว่าให้ชา้าในการโกรธไงนะฮะเพราะว่าถ้าเราไวในการโกรธนะฮะเราโกรธใครก็โกรธไวนะมันจะแสดงออกมาทั้งสีหน้าท่าทางและอย่างหนึ่งสำคัญคือเขาเรียกเราจะแผ่รังสีออกมาครับรังสีแบบอมหิทธ์ออกมาซึ่งมันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้อะแบบนั้นนะ,ะชา้าในการโกรธซึ่งตอนนี้ผมโกรธใคร ยากมากนะยากมากอย่งอย่างถ้าใครตามผมเนี่ยมันก็จะมีเคยมีเรื่องดราม,มา่าใช่ไหมสักสอง,ส,องสามเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องดราม,มา่าในเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็จะมีคนมาเหมือนมาโพสต์ว่าผมอะไรอย่างเงี้ยอังจริงหรือผมโกรธไหมผมเรื่องหรือผมไม่ได้โกรธนะเรื่องหรือผมไม่ได้โกรธแล้วก็คริสเตียนเขาจะสอนว่าให้เราอาธิษฐานเผื่อคนคนนั้นด้วยซ้ําไปคนที่มาว่าเรามาอะไรเงี้ย เพราะว่าอะไรเพราะถ้าจริงๆเนาะไม่ได้โลกสวยนะคนที่เขาว่าเราอ่ะคนที่เขามาว่าเราคอยว่าเราเนี่ยจริงๆคนเหล่านั้นน่าสงสารกว่าอีกนะ,เพ,ะ,ะเพราะอะไรเพราะอย่างผมไม่มีเวลาไปนั่งว่าใครครับคือลําพังก็คือทํามาหากินไปวันหาตั้งไว้หาตั้งใจนี่นะครับยหนี่บ้าน ไม่เราไม่ได้มีเวลาไปสนใจคนอื่นไปจับจ้องชีวิตคนอื่นแล้วก็ไปไปว้าร้ายหรือนินทาอนะไรขนาดนั้นถึงมีมีก็คงไม่ทําเพราะว่าถ้าเราโกรธใครครับถ้เราโกรธใครเนาะไฟอะครับมันจะอยู่ที่เรานะเออไฟมันจะอยู่ที่เราลองสังเกตดูเวลาเราโกรธใครสักคนหนึ่งครับอีกฝ่ายที่เราโกรธอะ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเขาไม่ได้เจ็บปวดไปด้วยหรอกมีแต่เรานี่แหละทุกข์ทรมานอยู่ภายในใจ แล้วก็สิ่งที่เราทําได้นะก็หลายคนสมัยนี้เล่นโซเชียลใช่ไหมล่ะก็คือกัดกันแนะกะแหนลงบนเ c e b o o o นั่นแหละก็คงเป็นวิธีการระบายของเขาแต่แต่นั่นอ่ะเห็นไหมครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่นา่าสงสารที่สุดจริงๆก็คือคนที่ออกมาว่าคนอื่นต่างหากเนาะผมผมอยากผมไม่อยากเป็นตัวรูใครหรอกครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าถ้าถาภาษาพุทธ พุทธศาสนาเรียกว่าสิน,เ,สนเรียกว่าสินเสมอกันหรือเปล่าถ้าสินไม่เสมอกันมันก็มันก็จะไปคนละทางอยู่แล้วมันเข้ากันไม่ได้ลองสังเกตด,ดูถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเราใช่ไหมสิลไม่เหมือนกันนะคนนึงชอบกินเหล้าสมมติอีกคนหนึ่งชอบข้าววัดข้าว่ามันมานั่งคุยกันมันไม่รู้จะคุยอะไรนึกออกไหมเนเขาเรียกสินไม่เสมอกันถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเอเนจีสั่นไม่ไม่เลโซนแอนกันไม่สอดคล้องกัน มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ไม่อยากมาอยู่ด้วยกันไม่อยากมาเจอกันไม่อยากมาคุยกันเป็นเรื่องปกตินี่แหละถ,ถึงทำให้มันรู้สึกว่าเออมันแทนการรู้ถึงจิตจินญาณของผมเลยเรื่องของการช้าในการพูดไวในการฟังช้าในการโกรธแล้วผมที่มาอาดัดอัดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยถึงแมออ้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าจะคิดว่าเออออกมาพูดทําไม แต่ผมว่ามันไอไประสบการณ์เนี่ยปสบการณการเดินทางบนโลกไปเนี้ยผมว่ามันสุดยอดนะมันเหมาะที่จะแบบว่าแชร์กันอย่างเช่นคนอายุะสมมุติอายุสามสิบสองสามามเท่ากันเนี่ยเท่ากับผมเนี่ยมานั่งแชร์กันให้ผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วทํำยังไงบ้างตอนนี้ลึกๆในใจนี่ติดปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาครอบครัวปัญหาการงานการเงินมาแชร์กันให้จะทำยังไงกันดี อะไรก็ผมว่ามันดีนะในี่อย่างผมก็พยายามแชร์แต่ว่าโลกสมัยนี้มันคนเรามันยากนะที่แบบอยู่ๆเราจะไปแชร์ไปเปิดเผยเรื่องราวความทุกข์ใจให้กับใครอีกสักคนหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ผมก็ได้แต่หวังว่าไอ,อ,อคลิปเนี้ของผมนะครับคลิปเสียงนี้ของผมเนี่ยที่ที่ผมออกมาแชร์ปัญหาของผมแล้วก็วิธีการที่ผมใช้ในการพัฒนาตัวเองและว,วิธีการที่ผมดีลกับ พวกสถานการณ์ต่างๆ base d on base d on เนี่ยข้อค <c oughs> ิดคำสอนอะไรพวกนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันมันจะทำให้เราจเจริญเติบโตนะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะเจริญเติบโตในหน,น้าที่การงานจะมีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันคงเป็นผลพลอยไ,ได้ <c oughs> จเจริญเติบโตในที่นี้คือมันจะทำให้เราเรามีความสุขอะเออเรามีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย เรามีความสุขในวันที่ในวันที่สถานการณ์มันไม่ดีอะหลายหลายอย่างไม่ได้ดังใจแต่เราก็ยังมีสันติสุขเราเชื่อมั่นแล้วเราก็มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนเพราะเราเป็นคนที่ดีแล้วไงเพราะเรามีคอให้จับแล้วอะไรเนี่ยก็สําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ในการหรือตรงกับตัวเองบ้างนะครับผมเชื่อว่าลึกๆมนุษย์มันเหมือนกันหมดอ่ะอันจะมีความเหมือนเหมือนกันอ่ะมันคือมนุษย์เราคือมนุษย์เหมือนกันอะ เอ่อถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ก็สามารถแชร์ไ้ฟังหรือเก็บไว้ฟังส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะแชร์ให้เพื่อนที่ที่เราหวังเดียเขาอยากอยากให้เขาแบบเน้นเรื่องพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจากภายในด้วยนะการพัฒนาตัวเองเนี่ยจากภายในนี่สุดสําคัญที่สุดแล้ะอันนี้การพัฒนาตัวเองจากภายในคือปรับที่จิตใจครับปรับที่จิตใจโอเคก็ เดี๋ยวลากัรไปเท่านี้ครับเดี๋ยวอามาันจะมีข้อคิดมีอะไรดีๆเนี่ยที่ผมเน้นเน้นว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเติบโตมาบนโลกนี้แล้วก็เอาข้อคิดเอาอะไรต่างๆมามาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยผมเชื่อว่ามันจะเป็นแนวทางที่ทำให้เรามีความสุขได้จริงๆโอเคครับสวัสดีครับ